สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการแลกเปลี่ยนประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดับมีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8และอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มเลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีมงคลที่เป็นสีครีมหรือสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินค่ะแล้วในวันหยุดนี้นะคะดวงคุณดีในเรื่องของโชคลาภรวมถึงการติดต่อเรื่องเงินทองค่ะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมก็ดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความรักค่ะที่อาจจะมีปัญหาการขัดเคืองใจกันเพราะเรื่องของคนอื่นสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอังคารเนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีเหลืองสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีดำส่วนดวงชะตาของคุณเนี่ยในวันหยุดเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโชคลาภค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานเรียกว่าการงานช่วงนี้มีความก้าวหน้าได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะเพราะเขาเหล่านั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้คุณเนี่ยจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาส่วนดวงของคนที่เกิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเราจะเน้นสีเขียวสีชมพูสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินกรมท่าแล้วดวงของคุณนะในวันหยุดนี้นะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดมีการพูดคุยในเรื่องเงินทองเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบนะแล้วก็ยังเหมาะกับการมองหาช่องทางการลงทุนด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงวันหยุดนี้นะหากคุณมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวค่ะต้องระมัดระวังนะคุณจะทำข้าวของเนี่ยตกหล่นสูญหายได้สำหรับเครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้คริสตัลสีดำพลอยสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้ค่ะแล้วก็เครื่องเงินเพราะว่าทุกอย่างที่กล่าวมาในเรื่องของเครื่องประดับนำโชคเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยหมุนเงินได้คล่องมือนะคะแล้วก็ยังเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภได้อีกต่างหากแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราจะทำการสักการะบูชานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีแม่นางตะเคียนองค์พญานาคราชแล้วก็หลวงพ่อโตค่ะแต่ถ้าเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองนะคะอุปสรรคที่มีค่อยๆหมดไปขอให้ไปขอพรกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อโสธรค่ะสามพระองค์นี้นะเน้นเรื่องการงานได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาค่ะหรือเกิดในช่วงวันหยุดนี้นะถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้เน้นในเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุค่ะหรือทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนนะคะตามถิ่นธุรกันดารต่างๆตรงนี้จะเกิดอานิสงส์ให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มีอุปสรรคอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปส่วนเรื่องของการทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทานนะคะก็ขอให้มีในเรื่องของเครื่องดื่มสำเร็จรูปนะคะจะเป็นน้ำผลไม้กล่องนมกล่องก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราทำอะไรเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะมีความราบรื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะก็จะหมุนคล่องมือหรือโชคลาภเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดายมาดูกันนะคะว่าเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565ในชุดวินเลขที่วันไม่ให้จะเป็นเลข6เลข2เลข7เลข0เลข3เลข8ในที่เลข6กับเลข2ชุดจับคู่61 64 65 6912425292แล้วเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565ค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข3เลข5เลข7เลข1เลข6เลข2แล้วก็เน้นไปที่เลข3กับเลข5ชุดจับคู่50545859 03438393อันนี้ก็เป็นทั้งการวางตัวเลขเด่นไว้ทั้ง2วันเลยนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะอาจารย์รักพูดเสมอๆนะการทำบุญการที่มีจิตใจเมตตามีความกรุณาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเนื้อที่ทำให้เราค่ะได้บุญแล้วก็อานิสงส์ตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเงินทองคล่องมือแล้วก็ยังมีโชคลาภเข้ามาด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะในครั้งหน้ากับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดับมีสำหรับครั้งนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ